โซเชียลสัตว์กันยับตกลงล็อกสตาร์ของลิซ่าเป็นเคป๊อปหรือทีป๊อปล่าสุดลิซ่าปล่อยคลิปเตะล็อกสตาร์สเปเชียลร้องสดบนเวทีบลิ้งสุดภูมิใจลิซ่าไม่ต้องปกปิดรอยสักอีกต่อไปกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลสำหรับการเปิดตัวเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่าสมาชิกสาวชาวไทยแห่งวงแบล็คพิงค์ที่ได้จุดประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ถึงคำนิยามของเคป๊อปและทีป๊อปเมื่อมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำในกรุงเทพและมีทีมงานชาวไทยร่วมสร้างสรรค์จำนวนมากต่างก็ถูกตั้งคำถามว่าควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดซึ่งแฟนคลับบางส่วนมองว่านี่เป็นการโปรโมททีป๊อปของลิซ่าที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนทั้งในด้านวัฒนธรรมและตัวตนของเธอเองขณะที่บางส่วนยังคงมองว่าลิซ่าคือไอดอลเคป๊อปที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าเธอจะเป็นคนไทยแต่การฝึกฝนและเติบโตในวงการเคป๊อปทำให้เธอมีเอกลักษณ์และเป็นสไตล์ที่เป็นเคป๊อปอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นการร้องหรือแม้แต่แฟชั่นศาสตราจารย์เกยุทักลีจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันเกาหลีมองว่าล็อกสตาร์ยังห่างไกลจากการเป็นทีป๊อปเนื่องจากลิซ่ายังคงเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องเคป๊อประดับโลกและเคป๊อปไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของนักร้องเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงรูปแบบธุรกิจการเน้นที่มิวสิกวิดีโอและการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับซึ่งลิซ่ายังคงรักษาองค์ประกอบเหล่านี้ไว้อีกทั้งเพลงล็อกสตาร์ก็ไม่ได้มีกลิ่นอายของดนตรีไทยอย่างชัดเจนแต่เป็นแนวเพลงฮิปฮอปที่มีเนื้อร้องส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามคิมจินบูหัวหน้านักวิจัยของ Second Chart ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการจัดอันดับเพลงมองว่าล็อกสตาร์มีความเกี่ยวข้องกับทีป๊อปมากกว่าเนื่องจากทั้งดนตรีและระบบการโปรโมทไม่ใช่รูปแบบของเคป๊อปและเมลอนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงของเกาหลีก็จัดล็อกสตาร์ไว้ในหมวดหมู่ป๊อปแทนที่จะเป็นแดนซ์ซึ่งเป็นหมวดหมู่หลักของเพลงเคป๊อปเขายังคงแสดงความคิดเห็นว่าลิซ่ากำลังสร้างสรรค์แนวเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโกลบอลป๊อปยุคใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัญชาติหรือวัฒนธรรมความพยายามในการจำแนกเคป๊อปตามสไตล์เพลงหรือสัญชาติของนักร้องอาจทำให้เกิดความสับสนคิมเห็นด้วยกับลีว่าระบบเป็นสิ่งสำคัญในการนิยามเคป๊อปซึ่งประกอบไปด้วยระบบการฝึกไอดอลการสร้างมิวสิกวิดีโอและการแต่งเพลงผ่านซองไวติ้งแคมป์ที่รวมนักแต่งเพลงจากทั่วโลกหากใช้ระบบนี้เป็นเกณฑ์ร็อกสตาร์อาจไม่ถูกจัดว่าเป็นเคป๊อปเนื่องจากลิซ่าไม่ได้ใช้ระบบนี้ในการผลิตเพลงแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับประเภทของเพลงแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออิทธิพลของร็อกสตาร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเยาวราชในกรุงเทพที่เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของมิวสิกวิดีโอซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการเปิดตัวเพลงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นโอกาสนี้ในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยจะโปรโมทเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นตลาดสำเพ็งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์และอิทธิพลของศิลปินที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากกระแสเคป๊อปและทีป๊อปในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินและผู้สร้างสรรค์ชาวไทยได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามความสำเร็จของลิซ่าไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการทำงานหนักความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอเองรวมถึงการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วโลกซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับศิลปินและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook Allow ต้นสังกัดของลิซ่าก็ได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่น Special Stage Performance บนสเตจที่ยืนหันหลังทำให้แฟนคลับต่างก็ลุ้นว่าเร็วๆนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือไม่และล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้เหล่าบิงและลิลลี่ต้องรอนานเมื่อลิซ่าได้ปล่อยคลิป Special Stage Performance ออกมาให้ได้ชมกันเมื่อช่วงเที่ยงวันที่1กรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยเรียกได้ว่าสมใจเหล่าบิงเลยจริงๆเพราะสเตจนี้ลิซ่าได้โชว์ Performance อย่างเต็มที่กับการร้องสดแบบไม่มีสะดุดบวกกับท่าเต้นที่แข็งแรงทำให้เหล่าบิ้งต่างเข้ามาชื่นชมกันเป็นอย่างมากและต่างก็ภูมิใจในตัวลิซ่าว่าการขึ้นสเตจครั้งนี้ของลิซ่าไม่ต้องปกปิดรอยสักอีกต่อไป